แล้วก็เวลาชีวิตนิราก็จะทำพิธีในการพ่อแต่ทีตอนนี้ญาติโยมท่านใดที่ขึ้นไป
ำคัญที่สุดเราเป็นชาวพุทธจะต้องรู้จักหนึ่งให้ทานสองรักษาศีลและสามเจริญจิตภาวนาเราอย่ามัวเมาเกี่ยวกับเรื่องอื่นให้มากดูเรื่องอื่นไม่ได้ยังบางคนยังเมาเป็นเรื่องนานผลประโยชน์กว่าทำงานไม่เกินตามมากสายใหม่ก่อนแต่ผลสุดท้ายร่างกายไม่ไหวล้มเหลวในที่นี้เราจะถามประเด็นที่ว่าถามอันนี้ญาติโยมที่